พอตัวเองแพ้แม่คงไปลงช่องยูทูบครับตัวแห้งก่อนแล้วก็ถึงจะใส่หน้าได้
ยุ่งยากเนาะของอร่อยต้องทำหลายขั้นตอนกับวิธียุ่งยากมันก็เลยเอาเลยวิธีก็เลยจ้ะค่ะป้าใช้กะทิสดปั้นชุบเกล็ดThank you.